ก็คิดว่าน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมส.ส.ย้ำกันอีกทีนะครับเพราะว่าคราวนี้เราก็กลับมาเป็นสภาในสมัยที่2นะครับก็เพิ่มขึ้นจากครั้งสุดท้ายที่แถลงข่าวเนี่ย3เท่าก็ต้องอธิบายถึงกระบวนการในการทำงานต้องเป็นยังไงแล้วคราวนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ประธานสภาต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยต้องอะไรด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปซักซ้อมแล้วก็วิปของพรรคได้ดีแล้วก็เมื่อคืนก็ได้คุยกับทางของพรรคก้าวไกลก็เข้าใจตรงกันว่าจะกลับไปว่าจะพูดคุยแล้วก็ทำให้การแสดงคะแนนการโหวตลงคะแนนเนี่ยให้ราบรื่นแน่นอนนะครับวันนี้ท่านรองในพรรคมีการทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ตำแหน่งที่เขาจะได้คือตำแหน่งประธานสภาทำความเข้าใจกันมาตลอดคุยกันทุกวันนะครับคุยกันตั้งแต่ร่วมในการตัดสินใจด้วยแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจด้วยคุณปฏิภาณก็เป็นคนที่สปิริตแรงนะครับแล้วก็ตรงการที่แกสัมภาษณ์ได้เลยครับก็คือหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาแกก็อยากจะทำงานอยู่ครับก็เห็นว่าเป็นคุณปฏิภาณนะคะก็เดี๋ยวรอเสนอชื่อครับที่ก้าวไกลรวมเสียงสวได้เท่าไหร่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวรอดูเวลาใกล้ๆนะครับแต่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆครับพักเพื่อไทยปาดหน้าหรือเปล่าเขาเป็นเหมือนคนของเพื่อไทยจริงเสมือนไม่เป็นก็ต้องเป็นแค่เสมือนครับผมคิดว่าอาจารย์วนรท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่สมัย2522กิจสังคมประชาธิปัตย์ความหวังใหม่ไทยรักไทยจนกระทั่งมาถึงประชาชาติที่ผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะทำให้รัฐสภาก้าวหน้าแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง